สวัสดีครับพบกับผมพี่กรมวานทัวร์นะครับวันนี้พาเพื่องแล้วก็แม่นะครับมาเดินตลาดเช้านะครับก็ตั้งใจมาซื้อหมูร้านเจ๊ต่ำนะครับซึ่งเป็นแฟนคลับปีที่แล้วก็ได้มาเยี่ยมเจ๊ต่ำแต่ปีนี้ยังไม่ได้เข้าเลยหลังจากมาอยู่อุดรได้ประมาณ 2-3 เดือนแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าไปเยี่ยมร้านขายหมูเจ๊ต่ำกันครับแล้วก็ชมบรรยากาศในตลาดอุดรพิสัยกันในช่วงประมาณสักตอนนี้เราก็มา 6:00 กว่าเนาะเดี๋ยวเราเข้าไปชมบรรยากาศกันนะครับด้านหน้าผมนี่คือตรงไปก็คือสถานีรถไฟนะครับตรงไปเลยถ้าเลี้ยวซ้ายเนี่ยจะเป็นโซนตลาดสดนะก็จะเลี้ยวซ้ายเข้าไปแล้วจะมีตลาดเจ้าค้าเรียงขายของกันเนาะแต่เรามาสายแล้ววันนี้ส่วนมากผักสดจะเยอะนะครับนี่ก็ปลานี่ปลานิลกินตัวใหญ่เลยเดินทางอันนี้เป็นซอยจากหลังอำเภอนะครับนี่ครับหลังอำเภออยู่ทางนี้นะครับนี่หลังอำเภอเราจะเดินทะลุไปซอยฝั่งนู้นก็คือโรงไฟฟ้านะครับชุมพรตามหาทิศจะบอกเกี่ยวทิศฟ้าแม่แต่กระโมงใหญ่มาตายอยู่จังมาตีซีกลัวๆดิล่ะโอ้มาตัวอยู่เนาะมาตัวอยู่ไม่ได้ออกตีซีไม่ได้ออกกระจกใหญ่ก็มาซ้ำนั่นไม่ได้มาปกติเขาเปิดตั้งแต่นี่ตาเนี่ยตีสามแต่ตีเที่ยงคืนแต่ตีสองตีใช่ไหมเคยเดี๋ยวมาไงแล้วเพิ่นดอกกลัวครับบรรยากาศร้านค้าร้านขายชมวิถีชีวิตนะครับของพี่น้องอุดรพิสัยนะครับมาจ่ายตลาดตอนเช้าๆส่วนมากก็จะเป็นผักพริกทางตรงนี้เป็นช่วงหน้าซอยหน้าวัดประชานิมิตนะครับตรงเช้าค่ะเรียบร้อยค่ะผักนะครับผักสดผักโขงถือว่าของก็คล้ายๆกันนะครับนี่ขนมโบราณมันเปียกปูนบัตรประชานิมิตนะครับจะข้ามไปฝั่งนู้นไปดูของกันครับเราเดินเข้ามาในวัดแล้วนะครับครับบาทจ้ะคู่กันบาทนะครับเพราะนี่เพิ่นเอาแล้วอ่ะยังเอามาให้ดูเต็มมือเลยมั้ยช่วยหิ้วครับมันแกนเอามาถวายพระโอ้สาธุครับถวายพระนะครับเจ้าคณะอำเภอโอ้ให้สอบกินปฏิวัติมาวัดนี่ป่ะครับค่ะมาวัดครับแก้วสุนทรนี่เราออกมาจากวัดแล้วนะครับวางรถด้วยตลาดสดตอนเช้าๆนะครับรถคนก็เริ่มเยอะขึ้นนะครับพอสายๆเมื่อกี้มา7 โมงกว่ายังไม่หนาแน่นนะครับก็เริ่มเดินเยอะขึ้นนะครับซาลาเปาแน่จังซาลาเปาเพราะท่านซุกเลยนะ6-10จังโอ้โหโตแล้วอันนี้2 ตัวซาลาเปา6-10อันนั้น2-102-10อันนี้เจ้าบ้านร้านไก่ไส้กรอกก็แนะนำว่ายี่ห้อไหนอร่อยนะครับนี่สุดจริงขายดีบางคนก็มาเอาที2-3 ห่ออืมอร่อยลองเด้อมันเป็นหนังกรอบลองก่อนถามคนมาสื่อที่กันนะโอ้เพื่อนกำลังตามหาไส้กรอกลมควันอร่อยนะครับหาไส้กรอกอร่อยหาไส้กรอกอร่อยอยู่ตอนนี้ซื้อไปไม่ค่อยถูกใจจ้านี่แหละอร่อยเนี่ยหาแนะนำเลยครับเดี๋ยวจะถ้าถูกใจก็จะแวะเวียนมาอีกนะครับมาอีกโลดมาอีกโลดนี่เราจะแวะไปซอยข้างหลังเขาซอยหนึ่งนะครับคู่กันยังต้องอยู่ตรงหัวมุมนี่มีเสียมก็มีเป็นตลาดเมืองเก่าก่อนก็จะมีอะไรนะเมืองบูนที่แยกไปจากอุดมพรเมืองจันทร์
โพธิ์ศรีสุวรรณอำเภอนะครับที่แยกออกไปแต่ก่อนที่นี่ก็เป็นศูนย์รวมนะครับชุมพรพิสัยนี่เป็นศูนย์รวมของผู้คนนะครับเวลาจะถ่ายบัตรประชาชนอย่างเงี้ยคนก็เยอะขึ้นทะเบียนทหารอะไรอย่างเงี้ยใช้เวลาเป็นวันนะครับนี่ก็ถือว่าแยกอำเภอก็สะดวกขึ้นนะครับคลาสสิกสมัยตั้งแต่ผมมาซื้อให้ยายเลยก่อนมาครับมาหักครับมีดั้งไฟครับดั้งไฟนี่เราจะทำครับต้องมีไข่ปลาตัวนี้ต้องคือปูนไข่ปลานี่หม้อนึงบ้านเรือนนะครับยังเป็นทรงเก่าๆอยู่นะครับในตอนนี้วันนี้ก็จะมาซื้อหมูร้านแฟนคลับนะครับให้เลยส่วนก็เลยที่ตลาดในตัวตลาดเขาพิสัยนะครับนี่ครับร้านสวัสดีครับว่ามาแล้วเตี๋ยวต่ำนะครับครับผมร้านหมูเตี๋ยวต่ำเอาไปย่างนะจ๊ะเอาสันคอค่ะฮะย่างเนาะสันคอไปเลยโลนึงโลนึงร้านหมูเตี๋ยวต่ำนะครับนี่นะครับเนื้อหมูนะครับเนี่ยมาแล้วนานๆมาทีครับมาแวะเวียนนะครับแฟนคลับนี่นะครับตอนนี้โลเท่าไหร่จ๊ะราคาห้าสิบค่ะมาตรฐานนะครับ150นะครับนี่ครับในตลาดตู้ร้อนพิเศษนะครับเป็นร้านประจำแล้วครับของผมหันให้ด้วยได้นะสไลด์ไปเลยไหมไปเลยไหมคะอะไรนะสไลด์ไปเลยสไลด์เป็นบางสไลด์สไลด์ไปเลยครับนี่นะครับตามใจลูกค้าด้วยนะครับหากใครแวะเวียนมาในตลาดสดนะครับก็มาอุดหนุนก็ได้นะครับมีเบอร์โทรนะครับร้านเตี๋ยวต่ำ08541ครับ0455นะครับขายเหมือนเดิมนะครับนี่ปีกว่าแล้วเพิ่งได้แวะมานะครับมาปีกว่านี่แหละไม่เห็นหน้าเลยครับมาอยู่บ้านแล้วนะพี่นะเอามาอยู่บ้านแล้วเหรอครับเอาตอนนี้ไปอยู่บ้านแล้วกลางตลาดนะครับมีป้ายบอกอยู่ว่าร้านเตี๋ยวต่ำก็ทีมงานของเราก็จะขึ้นเบอร์โทรไว้ให้นะครับถ้าเกิดว่าใครจะสั่งมีงานมีการสั่งได้ไหมครับถ้ามีงานมีการสั่งได้เลยค่ะส่งถึงบ้านเลยค่ะนั่นแน่มีส่งถึงบ้านเลยนะครับนี่ครับส่งถึงบ้านค่ะครับใครที่อยู่ชุมพรพิสัยนะครับก็เวียนมาเที่ยวโทรสั่งได้แล้วก็สนใจเนื้อแบบไหนก็ล็อกไว้ได้นะครับหัวหมูแก้บนอย่างเงี้ยไม่ต้องถามกินเลยอะไรอีกครับก็ให้ไม่เป็นไรจะนานไหมตัวไหนตัวไหนให้ตัวไหนเลยไม่ได้ไม่ได้บอกไปผมก็จะมาซื้อประจำไงต้องเอาไม่ได้ครับแฟนคลับที่เหนียวแน่นในอำเภออุดมพรนี่แหละครับตลาดสดนี่แหละครับมีลูกค้าก็ยืนรออยู่นะครับร้านเจี๊ยบต่ำกระดูกอมนี่มีส่วนขาส่วนคอส่วนหนังส่วน3ชั้นแล้วก็นี่นะครับมีหัวหมูด้วยซ้อนถุงอีกไหมคะซ้อนถุงไหมกำลังยุ่งเลยนี่นะครับมีป้ายรับรองครับจากกระทรวงกองสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมตำบลกำแพงนะครับดูความพิสัยนะครับมาขายกี่โมงครับพี่นี่ได้ให้ออก16:00 16:00 ค่ะตามเคอร์ฟิวอยู่ค่ะโอ้ถ้าไม่นั่นก็15:00แล้วบ้านที่ไปอยู่เยอะอยู่ตลาดเองเลยค่ะแล้วเป็นยังไงบ้างครับสถานการณ์ตอนนี้ขายไม่ดีเลยมาประมาณกี่เดือนแล้วครับ2-3 เดือนนี่แหละโอ้นี่นะครับที่สั่งได้หมดเลยถ้าใครมีงานมีการค่ะได้หมดทำให้เสร็จเลยหรือครับเสร็จเลยค่ะเราไปส่งถึงบ้านด้วยพอจะได้รู้ไว้นะครับว่าสไลด์หันหมดไม่มีหมดมาตีสี่แล้วเก็บร้านกี่โมงนะครับประมาณ6:00 โมงเนาะค่ะโอ้เจ๊ต่ำนี่ก็ถือว่าเป็นแฟนคลับนะครับก็ต้องมาซื้อหมูที่นี่นะครับฟังอุปกรณ์ก็นึกถึงเจ๊ต่ำไว้ก่อนเลยเรื่องของหมูมีการมีงานบ้านเรานะครับงานบวชงานแต่งเจ๊ต่ำจะดีไหมเรามาเจอ2 ครั้งนี่โหใจจริงเลยคนอุดมพรใจมากเลยครับใจมากใจมากเลยเห็นหน้าเราเนี่ยทิ้งหมูให้เป็นโลเลยใครกล้าสุดยอดครับนี่นะครับมาแวะเวียนอุดหนุนกันได้ครับพี่เขาก็ขายของยุ่งนะครับเราก็มาเยี่ยมเยียนนะครับถือว่ามาเยี่ยมเยียนมาเยี่ยมเยียนเจ๊ต่ำของเราครับก็ว่าประทับใจนะครับมาแต่ก่อนมาเดินอุดมพรก็รู้สึกว่ามาอุดมพรถ้าจะซื้อหมูก็ต้องคิดถึงร้านพี่เขาครับเป็นบรรยากาศเป็นความคุ้นเคยเนาะที่เราได้มารู้จักกันแล้วก็มีน้ำใจต่อกันเนาะนี่ครับหลุมเจ๊ต่ำเยอะเกินนะครับขอบคุณนะคะขอบคุณครับพี่ครับผมครับผม
เยี่ยมเยี่ยมเดี๋ยววันหน้ามาอีกครับขอบคุณครับคุณครับครับบรรยากาศซื้อหมูเลยครับแน่นครับมาคิวบ้านเรานะครับนี่ตลาดเช้าอุทธรแวะเวียนได้ค่ะมาดูได้ค่ะสด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 ใหม่ใหม่แม่ค้าใจดีด้วยครับดูท่าทางแม่ค้าใจดียิ้มแย้มแจ่มใสดีซื้ออย่างละเพื่องเพื่องก็จะซื้อตัวใส่ตัวใส่สบู่ป่ะตามไปกันนะครับเพราะว่าคุ้นเคยกันเคยซื้อประจำนะครับจนอายุมากแล้วแม่ซื้อของจนรู้จักเจ้าของร้านนะครับนี่นะครับร้านปลานี่เป็นร้านเก่าแก่นะครับบ้านเราก็ปากต่อปากเคยซื้อที่ไหนก็คุ้นเคยร้านนั้นนะเกิดมาก็เห็นโหลดบ้านเราเนี่ยเกิดมาก็เห็นเลยแม่บอกเป็นร้านตั้งเดิมนะครับนี่ของอำเภออุทุมพรพิสัยเลยนี่นะครับถ้าต้องการสิ่งของกระติกข้าวเตาปืนเตาไฟตรงไหนก่อนเตาไปตรงรถไหนก่อนอ้าวซื้อเตาร้านนี้เลยนี่ฮะคู่กระป๋องไว้ตักน้ำสั่งไปก่อนนะครับคู่โบราณเลยกระป๋องโบราณนี่เวสสีดำเท่าไหร่อันนี้ร้อยหนึ่งเอาใหญ่กันเลยก่อนใหญ่ๆ165นี่นะ150 150ครับพี่ชูก้าอันนี้ใหญ่ดีเอาไหนเพื่อนอันใหญ่ยันดิเดี๋ยวแต่แม่ยับเอาอันเดียวไม้ปิ่งร้านนี้เป็นร้านที่ผมเคยมาซื้อเสือนอนตั้งแต่เป็นเด็กนะครับนี่ร้านเก่าแก่มากเลยในอุทุมพรนี่ชื่อร้านอะไรนะครับนี่ร้านสุขสมบูรณ์ครับสุขสมบูรณ์เก่าสอลำพูนเก่าโอ้เคยคุ้นเคยแต่สอลำพูนแต่ตอนนี้กลายเป็นสุขสมบูรณ์คือเพิ่มพูนมากขึ้นนะครับอยู่หัวมุมท้ายซอยหน้าวัดมาจากหน้าวัดประชานิมิตนะครับนี่ครับตลาดก็เริ่มวายแล้วนะครับนี่ก็คือที่เรามองเห็นตรงๆเลยก็คือหลังอำเภออุทุมพรพิสัยนะครับขอบคุณครับผมคุณครับตัวนี้หนักสุดๆมากก็ถึงติดมากก็ต้องไปซื้อก็ดูหอมได้ที่ก่อนติดปั๊บอันนี้เป็นหมูได้ต้มจืดหลานต้มจืดโอ้ยสินค้ายังไหนล่ะจ้ะเมื่อดีก็เอ้า3ก่อนข้าวกันข้าว3ก่อน20บ้านไหนครับนั่นมันแตกใกล้ๆนี่โอ้โหเงียบบ่ 2-3 เดือนมานี่ตลาดเงียบพูดเงียบพูดตลาดเงียบพูดเมื่อกี้ก็คือคักเนาะเออเย็นนี่แต่ใช้ดีอยู่ยายว่าจะงงหรือว่าตลาดนี่จะงงว่าที่3โอ้ที่3กับจะงงขายเบิดกับกับบ่ครับขายเบิดจะกับล่ะโอ้ไปหาเองเบิดก่อนนี่คลองนี่เออไปหาเองเฮ้ยไปหาเห็นพ่อใหญ่ที่บ้านคือใครขอปันครับเออเห็ดขอปันใครมันเครื่องครับตามหาตามลึงเป็นพักเสียนพักตำลึงพักตำลินทางลึงค่ะเจ้าโอมยอดยอดกรอบที่บ้านไหนนะยายบ้านโนนโนนหาร6โนนหาร6น้ำโล่งอยู่ใกล้ๆตลาดตัวนี้ใกล้ตลาดใกล้ดอกขี่จักรยานมาก็ขี่จักรยานมากระฮอดโอ้เสี้ยนตัวนี้เสี้ยนตัวนี้โอ้นี่หน้าร้านอุทุมพรเฟอร์นิเจอร์นะครับแผงนี้ทุกคนก็ต่างได้หิ้วของหนักกันแล้วครับนี่จอดรถไว้ไกลด้วยนะครับเพราะว่าเข้าไม่ได้ช่วงเช้าเดินตลาดไปชั่วโมงกว่าบรรยากาศก็เริ่มซาซาแล้วนะครับนี่ตลาดนี้ก็เปิดตั้งแต่6ทุ่มเนาะเนี่ยตลาดวายหมดแล้วครับเริ่มวายไปขึ้นรถแล้วนะครับกลับบ้านนะครับเพื่อไปทำกับข้าวเช้าถือว่าเป็นตลาดใกล้บ้านของผมที่สุดนะครับนี่ก็มากัน3คนเนาะเก็บภาพบรรยากาศมาฝากนะครับก็มาแวะซื้อหมูเจ๊ต่ำแล้วก็พาชมตลาดด้วยนะครับนี่ครับมาส่งเตาขอบคุณครับขอบคุณครับปั่นมาส่งเตาโอ้ยเห็นหลักเดี๋ยวเดินมาในหมู่ครับลุงเคยเห็นลุงให้หน่อยเนี่ยเออครับผมหมวกของทีมเต้าหน่อยนี่แม่เดี๋ยวลุงมันอยู่กรุงเทพครับผมแล้วผมอยู่ไอ้ตำบลเสียวโอ้บ้านตลาดหมู่เก้าครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับผมครับผมนี่นะครับมาซื้อหมวกกาตาเนาะแม่ยังเดียวครับผมตำบลเสียวครับผมตำบลเสียวพี่น้องตำบลเสียวเองครับเป็นยังไงปลาตั้งโกเป็นยังไงให้แม่กินด้วยดิเป็นยังไงโอ้แม่ไปกินมันๆเนาะกินแล้วแม่เขานี่ครับบริษัทรอแล้วเดี๋ยวจะเอาขึ้นรถแล้วนะครับวันนี้ก็พามาซื้อหมูร้านเจ๊ต่ำแล้วก็ชมผักชมของขายเนาะในตลาดสดก่อนช่วงเช้าๆนะครับเจ๊ต่ำก็ใจดีเหมือนเดิมนะครับอย่าลืมนะครับมีการมีงานอาจจะโทรสั่งหมูทำงานเลี้ยงแขกในงานบุญต่างๆก็สนับสนุนเจ๊ต่ำได้นะครับที่ตลาดสดอำเภอพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกษของเรานี่นะครับผมข
ขอบคุณที่รับชมนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับที่คมวันตัวด้วยนะครับสวัสดีครับ